ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับผมนนทวัฒน์อนันต์พรจินดาเช่นเคยนะครับกับ Gateway to ASEAN รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC นั่นเองครับวันนี้ครับผมยังคงอยู่ที่ประเทศเวียดนามนะครับเมืองหลวงของเวียดนามก็คือฮานอยนั่นเองที่นี่จะมีอะไรให้น่าติดตามกันอยู่นั้นชมกันได้เลยครับในช่วง AEC Highlight ช่วง AEC Highlight สนับสนุนโดยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าฮานอยเดิมเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามเหนือนะครับต่อมาเวียดนามเหนือได้รับชัยชนะในสงครามเวียดนามและได้รวมเวียดนามใต้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแล้วจึงสถาปนาให้ฮานอยครับเป็นเมืองหลวงของประเทศฮานอยมีประชากรประมาณ 6.5 ล้านคนนะครับนับว่ามากที่สุดเป็นอันดับ2ของประเทศรองจากโฮจิมินห์ซิตี้ครับและสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมจะพาคุณผู้ชมได้มาเยือนกันในวันนี้ก็คือทะเลสาบคืนดาบพร้อมทั้งสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดง็อกเซินจากนั้นไปชมมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามนั่นก็คือวิหารวรรณกรรมนั่นเองครับช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับสนับสนุนโดยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าช่วง AEC Travelกลับเข้าสู่ในช่วง AEC Travel ครับได้เวลาในการท่องเที่ยวต่อนะครับสำหรับการเดินทางมายังฮานอยเมืองหลวงของประเทศเวียดนามในครั้งนี้หลายคนที่มีเวลามากหน่อยครับก็อาจจะเลือกออกเดินทางไปชมความงดงามของมรดกโลกอย่างอ่าวฮาลองเบย์นะครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความงดงามอย่างยิ่งครับแต่สำหรับหลายคนที่อาจจะมีเวลาน้อยอย่างผมนะครับก็สามารถเลือกที่จะดื่มด่ำกับความสวยงามของย่านเมืองเก่าของฮานอยได้เช่นเดียวกันครับทะเลสาบพะหวันเกียมหรือทะเลสาบคืนดาบตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเขตเมืองเก่าของฮานอยครับมีตำนานเล่าขานกันถึงสถานที่แห่งนี้เป็นตำนานการสร้างชาติเวียดนามว่าในศตวรรษที่15จักรพรรดิเลเลยแห่งราชวงศ์เลได้ใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ในการขับไล่ชาวจีนแห่งราชวงศ์หมิงที่ลุกรานให้ออกไปจากเวียดนามครับในขณะที่พระองค์ประทับบนเรือณทะเลสาบแห่งนี้ก็มีตะภาพยักษ์ตัวนึงครับโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำและบอกให้พระองค์ส่งดาบนั้นกลับคืนแด่เจ้ามังกรดาบนั้นก็ได้พุ่งออกจากฝักดาบเข้าไปในปากของตะภาพก่อนที่จะหายกลับลงไปสู่ใต้ผิวน้ำครับอันเป็นที่มาของชื่อของทะเลสาบคืนดาบครับและหากเรามองข้ามไปที่กลางทะเลสาบก็จะมองเห็นเจดีย์โบราณโผล่พ้นน้ำขึ้นมาเจดีย์โบราณกลางทะเลสาบนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่18มีชื่อเรียกว่าทับรัวครับซึ่งหมายถึงหอคอยเต่านั่นเองครับในช่วงเปลี่ยนฤดูกาลหากโชคดีก็จะได้เห็นเต่าขนาดยักษ์โผล่พ้นน้ำขึ้นมาอวดโฉมให้ได้ชมกันแบบเต็มตาอีกด้วยครับซึ่งความจริงแล้วสิ่งที่เราเห็นน่าจะเป็นตะภาพน้ำนั่นเองครับทะเลสาบพะหวันเกียมกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบพักผ่อนหย่อนใจของชาวฮานอยโดยมีการสร้างเป็นสวนสาธารณะล้อมรอบบรรยากาศร่มรื่นอย่างมากครับถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของกรุงฮานอยครับทะเลสาบพะหวันเกียมหรือทะเลสาบคืนดาบมีสะพานไม้สีแดงที่ชื่อว่าสะพานเทคุกหรือว่าสะพานแสงอาทิตย์ครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอยนั่นเองครับจะใช้ข้ามไปยังวัดหนองเซินวัดหนองเซินหรือวัดเนินหยกบ้างก็เรียกกันว่าวัดหยกขาวครับเป็นวัดขนาดเล็กภายในวัดมีวิหารชั้นเดียวเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนอย่างที่เราคุ้นเคยครับภายในสถาปัตยกรรมของวิหารจะเป็นอาคารที่แสดงถึงอิทธิพลของจีนที่มีต่อประเทศแห่งนี้อย่างชัดเจนภายในบริเวณวิหารครับจัดบริเวณแท่นสำหรับบูชาเทพเจ้ามองดูคล้ายๆกับศาลเจ้าในเมืองไทยครับวิหารชั้นในจะมีแท่นบูชาเทพเจ้านักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาสักการะรูปตะภาพศักดิ์
สิทธิ์รวมทั้งอนุสาวรีย์ตรันควอกตวนแม่ทัพเอกในการสู้รบกับกองทัพมองโกและขับทัพมองโกให้กลับไปได้สำเร็จในปีคริสตศักราช1257ครับซึ่งเป็นผู้ที่เปรียบได้กับซุนวูแห่งเวียดนามครับวัดนี้นับเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองฮานอยเลยก็ว่าได้ครับและเนื่องจากวัดหงองเซินนี้ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบจึงมีมุมสวยๆที่ประดับตกแต่งด้วยไม้ดัดรูปทรงที่งดงามให้เลือกนั่งพักผ่อนหย่อนใจชมความงดงามของทะเลสาบที่อยู่ล้อมรอบได้อีกด้วยครับและฮานอยยังมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งนะครับที่เรียกว่าพลาดไม่ได้นั่นก็คือวิหารวรรณกรรมหรือที่เวียดนามเรียกกันว่าหวันเหมียวนั่นเองครับวิหารวรรณกรรมหรือหวันเหมียวแห่งนี้นะครับมีเรื่องราวความเป็นมาอันยาวนานนับพันปีครับซึ่งยาวนานมากจริงๆนะครับเป็นวัดโบราณที่เรียกได้ว่าเก่าแก่ที่สุดสร้างขึ้นเพื่อเชิดชูคุณความดีให้แก่ขงจื้อที่นี่เคยเป็นโรงเรียนสำหรับขุนนางใช้เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนสอบเป็นจองหวนด้วยครับบุคคลทั่วไปจะได้มาเล่าเรียนที่นี่ก็ตอนยุคสมัยของราชวงศ์ตรันนั่นเองครับวิชาหลักๆที่สอนก็คือปรัชญาขงจื้อและยังมีวิชาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีกด้วยที่นี่ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามครับวิหารวรรณกรรมวันเหมียวปิดตัวลงในเรื่องของการเรียนการสอนตั้งแต่ปลายศตวรรษที่18นะครับปัจจุบันวิหารวรรณกรรมแห่งนี้ก็ยังเป็นสถานที่ที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ทางการศึกษาของเวียดนามและยังได้รับการบูรณะซ่อมแซมให้คงความเป็นตัวอย่างของวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวเวียดนามได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับส่วนภายในของวิหารวรรณกรรมเมื่อก้าวเข้าไปจะรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติเรียบง่ายแต่ลึกในรายละเอียดครับงดงามล้ำลึกด้วยศิลปะตะวันออกที่เป็นมรดกตกทอดมาหลายชั่วอายุคนด้านในวิหารวรรณกรรมเป็นสถานที่บูชาทางศาสนาเราจะเห็นผู้คนมาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรกันเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับด้วยความที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกนักศึกษาที่เรียนจบจึงนิยมมาถ่ายรูปรับปริญญากันที่นี่ครับและด้านในสุดของวิหารแห่งนี้ก็มีรูปเคารพของขงจื้อนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของจีนบริเวณด้านข้างเป็นที่ตั้งของหอกลองศาลาที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะซื้อของฝากของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยครับวันนี้ครับผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะครับแซอมหรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างหาได้ง่ายมากนะครับในเวียดนามโดยแซอมส่วนใหญ่จะขับในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและผู้ขับขี่ก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควรนะครับราคาก็สามารถต่อรองกันได้ครับถ้าใกล้หน่อยก็ประมาณ 10,000 ดองหรือว่าถ้าไกลหน่อยนะครับก็ประมาณ 15,000 ถึง 20,000 ดองครับยังไงก็อย่าลืมลองไปใช้บริการพี่ๆแซอมกันด้วยนะครับและสำหรับในช่วงนี้ครับพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าผมมีข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆจากการบินไทยมาฝากกันครับข่าวดีสำหรับผู้ที่สนใจเดินทางเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนไม่ว่าจะเป็นเดนปาซาฮานอยโฮจิมินห์จาการ์ตากัวลาลัมเปอร์มันดาเลมะนิลาปีนังพนมเปญสิงคโปร์เวียงจันทน์และย่างกุ้งก็สามารถบินได้อย่างสบายกระเป๋ากับโปรโมชั่นดีๆจากการบินไทยยิ้มลัดฟ้าเที่ยวอาเซียนสามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10กรกฎาคม2558นะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiairways.com ครับเรียกว่าเต็มอิ่มจุใจจริงๆนะครับกับการเดินทางมาเมืองหลวงอย่างฮานอยและเมืองเศรษฐกิจอย่างโฮจิมินห์ของประเทศเวียดนามครับสองเมืองนี้นะครับมีความแตกต่างกันแต่ว่ามีความโดดเด่นไม่แพ้กันเลยละครับถ้ามีโอกาสนะครับก็เดินทางมาเที่ยวเวียดนามกันด้วยครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับผู้ให้การสนับสนุนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าส่วนในครั้งหน้าของเกตเวย์ทูอาเซียนก็ต้องมาติดตามกันว่าผมจะพาคุณผู้ชมได้ไปเที่ยวในประเทศไหนของกลุ่มประเทศอาเซียน10ประเทศนี้กันบ้างส่วนวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ